สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เอจะพาทุกคนมาชมคอนโดของพี่เอกันค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะในแต่ละวันของพี่เอเนี่ยพี่เอจะมีวิธีการในการจัดการขยะยังไงเดี๋ยวไปในแต่ละวันนะคะพอเวลาเรามีขยะเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่เอจะแยกขยะไว้เลยค่ะเป็นขยะที่เป็นพวกขยะที่เป็นเศษอาหารหรือขยะที่ทั่วไปนะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพวกนี้ค่ะเป็นขยะรีไซเคิลหมดเลยใน1วันเนี่ยที่เรามีการกินการใช้นะคะที่คอนโดของพี่เอจะมีการแยกขยะอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันนะคะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองเนี่ยเรามีหลักการหรือวิธีการในการเลือกคอนโดของเราอ่ะอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับมุมมองของเพนะคะเพเนี่ยจะเลือกจากตัวของเพก่อนอย่างแรกก็คือว่าเลือกจากงบประมาณของเรานะคะว่าวันนี้เนี่ยเห็นไหมมีเบบี้ข้างหลังเนี่ยมาเล่นน้ำสระว่ายน้ำอยู่นะคะนี่ก็คือว่าเราจะดูจากตัวเราก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมีงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้งบประมาณของตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ต่อไปนะคะก็คือว่าการเดินทางคอนโดของพี่เอเนี่ยสะดวกมากๆนะคะก็คือเป็นการเดินทางที่เส้นรถไฟฟ้านะคะเราสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าอ่อนนุชได้เลยคุณจะเห็นว่าบรรยากาศของที่คอนโดของพี่เอเนี่ยมีระบบในการจัดการพวกเศษอาหารนะคะแล้วก็เป็นพวกขยะรีไซเคิลเนี่ยดีมากๆนะคะมันก็เลยทำให้เพรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเรา1ราคาของคอนโดเนี่ยไม่แพง2นะคะมีการบริหารจัดการก็คือนิติบุคคลเนี่ยดีนะคะอย่างที่3เป็นชุมชนที่มีสังคมแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสปอร์ตคลับนะคะคือเป็นที่ออกกำลังกายมีสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นแบบลูกเด็กเล็กแดงกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝรั่งนะคะที่มาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าตัวเราเนี่ยชอบความสงบหรือความวุ่นวายอย่างพี่เอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบความสงบมากๆนะคะคอนโดที่นี่เนี่ยก็จะเงียบมากๆระหว่างวันตอนกลางวันนี่คือเงียบไปเลยถ้าได้ยินเสียงคือช่วงนี้เด็กเนี่ยเขาปิดเทอมกันนะคะงั้นเขาก็จะแบบมีเสียงโวกเวกนิดหน่อยแต่เป็นเด็กเล็กนะนอกนั้นก็คือแบบ
ปกติเลยจะเงียบมากนะคะส่วนช่วงคืนเนี่ยจะคึกคักหน่อยประมาณ5โมงถึง2ทุ่มนอกนั้นก็เงียบอีกแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่คอนโดของพี่เอเนี่ยเขาอยู่กันเฉพาะแค่เพียงจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แทบจะไม่มีใครอยู่คอนโดกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีบ้านมีห้องที่อื่นอยู่แล้วก็ได้นะคะฉะนั้นสำหรับน้องๆหลายคนที่กำลังเริ่มต้นและอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองนะคะต้องดูก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็งบประมาณเรามีพอที่จะไม่ลำบากไหมถ้าเกิดเราซื้ออย่างพี่เอกับพี่โต้งเนี่ยเราไม่มีลูกนะคะเราก็มีแค่คอนโด2ห้องนอนก็คืออยู่กัน58ตารางเมตรที่มันไม่ได้แบบมันพอดีตัวนะคะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็เรามีกำลังที่เราจะจ่ายไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดใครหลายๆคนอยากจะซื้อปัจจุบันเนี้ยค่ะเราสามารถซื้อได้นะแต่พี่เอบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครซื้อช่วงนี้อาจจะแพงหน่อยรออีกนิดนะเพแนะนำว่าเก็บเงินก่อนแล้วก็ปีหน้านะคะปี2020หรือปี2021เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตนะคะเศรษฐกิจเขาบอกว่าเศรษฐกิจอสังหานะคะมันจะดาวลงฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเป็นขาลงคอนโดที่เราเตรียมจะซื้อนะคะเราจะได้ราคาที่มันจะถูกลงด้วยนะที่สำคัญมันคือตรงนั้นเลยนะคะบ้านมันคือทรัพย์สินนะพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูโครงการต่างๆแล้วดูนะคะว่าการเดินทางสะดวกไหมใกล้รถไฟฟ้าไหมค่าจ่ายหลังจากที่เรามาเข้าอยู่แล้วค่านิติต่อปีราคาเท่าไหร่มีการดูแลของคอนโดเรานะคะมีการบริหารจัดการเนี่ยดีไหมของพี่เอเนี่ยอยู่ที่ลุมพินีนะคะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยเขาดีมากๆอยู่แล้วเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะคะกฎระเบียบต่างๆมันจะไม่มีปัญหาเวลามีคนหรือมีมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาภายในคอนโดของเรานะคะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เพฝากไว้ให้สำหรับคำถามของน้องๆหลายคนที่ถามเข้ามาสำหรับคนเริ่มต้นที่อยากจะซื้อคอนโดนะคะเพไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะเพอยากจะแบ่งปันอะไรเรื่องอะไรอีกนะคะสำหรับน้องๆหลายคนที่ถามกันมาขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ